สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานมีรัฐบาลวิกต่มีเสะเทือนแน่แกนนำพามอบ19กกันยาเคลื่อนพลออกจากธรรมศาสตร์บุกเข้าสู่สนามหลวงแล้ว โดยวันนี้วันที่19กันยายนปี2 5 6 3ผู้สื่อข,ข่าวได้แรงงานบรรยากาศการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยตั้งแต่เวลา14นาฬิกานายสมยศพฤกษากเกษมสุขได้ขึ้นเวทีปราศัยโดยได้มีการกล่าวถึงอาจารย์สมศักดิ์ เจียมทีรัศกุลและเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมปี2519รวมทั้งกล่าวถึงปัญหาที่มาจากการรัฐประหารทุกครั้งจนถึงครั้งล่าสุดที่กลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองรัฐธรรมนูญ2560เป็นผลไม้พิษ และรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อเสนอปฏิรูปสถาบันเพื่อให้อยู่คู่กับประเทศได้ยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้วันที่20กันยายนจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลและให้สภาแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่1และหมวดที่2ต่อมาเวลา 14. นาฬินาทีนยชินวัตรจันกระจางเครือข่ายคนรุ่นใหมน่นนทบุรี ได้ปราศัยกล่าวถึงการถูกกีดกันจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางด้วยเรือจากท่าน้ำนนและยืนยันว่าไม่ได้ล้มล้างสถาบัน แต่มาทวงอำนาจคืนให้แก่รัศดรจากนั้นเลขาธิการเครือข่ายได้อ่านแถลงการปัญหาจากการรัฐประหารทางด้านระบบยุติธรรมและปัญหาเศรษฐกิจทำให้เห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลขาดความสามารถในการบริหารประเทศขอให้ทำตามข้อเรียกร้องและให้สถาบันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขณะเดียวกันภน ในบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือทีมงานแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเริ่มขนเวทีเข้าติดตั้งบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อจัดเตรียมการชุมนุมแล้ว กระทั่งเวลา15นาฬิกา22นาทีแกนนำหลายคนได้ขึ้นรถเครื่องเสียงและขอให้ผู้ชุมนุมลุกจากที่นั่งในสนามฟุตบอลเตรียมเคลื่อนย้ายออกไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงจากนั้นรถเครื่องเสียงซึ่งเป็นเวทีปราศัยเริ่มเคลื่อนตัวออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และขอให้มวลชนฟังเสียงจากแกนนำเท่านั้นขณะที่ผู้ชุมนุมทยอยเดินเท้าออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเพื่อไปรวมตัวกันที่สนามหลวงนอกจากนี้มวลชนก็ได้ เริ่มดันแผงรัว้วที่เจ้าที่กั้นเอาไว้ไม่ให้เข้าภายในท้องสนามหลวงเพื่อเปิดทางให้เข้าไปชมุมนุมได้ทางนี้ยังคงมีฝนตกโปรโยปายอยู่โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปิดจนวนมากอย่างเช่นสู้ซ,ซครับไล่ลุงอมหิตออกจากอำนาจเป็นไงละ่ะมุงมิงไม่ละคุณไม่ใช่ม้ฟฟันปลอมนะจ๊ะ ฝนก็ตกน้าสงสารจังครับสู้ๆครับทุกคนรักษาฐานที่มั่นในธรรมศาสตร์ไว้ด้วยนะจะเป็นประโยชน์มากๆช่วงกลางคืนออกมากันเยอะๆเลยครับส่งกำลังใจให้นะครับครอบครัวของฉันมี8คนร่วมเป็นกำลังใจไล่รัฐบาลประยุทธ์ขาะสู้ๆประชาชนนักศึกษาทุกๆท่ทาน ขอบคุณคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพื่อนๆร่วมอุดมการทุกคนที่ทำเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองกว่าจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้ทำไมมันเหนื่อยยากขนาดนี้ตกลงประเทศเรามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใช่ไหมเห็นมีทหารตำรวจตั้งด่านสกัดผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมทหารตำรวจมีอาวุธกันครบมือแล้วไหนนายยกตูปมันบอก ออกสื่อว่าไม่เคยขัดขวางให้ชุมนุมได้คุณนี่พริกลิ้นตลบตะแลงปริ้นปร้อนโกโหกต่อแลลเก่งจริงๆนะทุบเรจริงๆขอให้ทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมในวันนี้มีความปลอดภัยและราบเรื่อนกันด้วยครับสู้ๆครับรเผด็จการจงชิบหายประชาธิปไตยจงเจริญงานนี้ลุงหนาวแน่ๆป้อมจะหนีทันไหมเดินยังไม่ไหวเลยฮ่าๆเดือดร้อนคนอื่นหิ้วปีกอีก รู้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็สู้ครับอย่าไปยอมมันวันนี้เป็นวันที่ดีที่พวกติ่งลุงดิ้นพรานกันมากที่สุดเลยยึสนามหลวงคืนได้แล้วส่งกำลังใจไปให้นะคะสู้รอหลังเลิกงานก่อนนะครับผมจะรีบไปสมทบอีกงานนี้ผู้ชุมนุมเฮลันหลังอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอมเปิดประตูแล้ว ผู้ชุมนุมพร้อมชูสามนิ้วหลังไหลเข้าภายในเตรียมตั้งเวทีใหญ่ที่สนามบอล โดยเมื่อวันที่19กันยายนผู้สื่อข่าวด้รายง,งานบรรยากาศบ,บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์มีมวลชนรวมตัวเริ่มหนาแน่นขึ้นโดยต้องผ่านเครื่องสแกนอาวุธที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นกลุ่มอิสานปลดแอกมหาสารคามได้นํารถขยายเสียงจอดหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสนามหลวงก่อนจะประาศัยวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชา โดยหลังจากที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือคุณรุ้งแกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์การชมุมนุมได้กล่าวต่อมวลชนว่าวันนี้ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ที่เราคุ้นเคยธรรมศาสตร์ไม่ได้รับประชาชนอีกแล้วฉะนั้นเรานักศึกษาธรรมศาสตร์จะทวงคืนจิตวิญ,ญญาณธรรมศาสตร์กลับมาจากอธิการบดีที่รับใช้ผลิตการตอนนี้รถขนของที่มาจากธรรมศาสตร์รังสิตถูกสกัดแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ไปเป็นเพียง เนื้อหาการปราศัยของตนและเพนกวินภาริชชีวารักเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเอกสารกว่า50,000เล่มอีกทางรถเครื่องเสียงกำลังถูกสกัดที่สะพานปิน่นเกล้าจึงขอกำลังมวลชนไปนำรถของเรากลับคืนมาตอนนี้หากมวลชนมาเยอะพอก่อนถึงกำหนดก็จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยกันเลย โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาเวลาประมาณ11นา50นาทีมวลชนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปพากันยืนล้อมหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งหอประชุมใหญ่พร้อมตะโกนกดดันให้มีการเปิดประตูโดยระบุว่าประตูนี้สร้างด้วยภาษีประชาชนพร้อมกู่ร้องว่าขี้ข้าเผด็จการขี้ข้าเผด็จการขี้ข้าเผด็จการในช่วงหนึ่ง มีการขยับประตูและปีนป่ายประตูพร้อมชู3ามนิ้วระหว่างนี้นางนัทยามิตรมูลพิทักษ์ผอ,อ,อก,กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ได้เข้าเจรจากับมวลชนโดยยืนอยู่ในฝั่งประตูด้านมนต่อมาเวลา12.04น,นมวลชนสามารถเปิดประตูคนเดินฝั่งหอประชุมใหญ่สำเร็จแล้วเคลื่อนขบวนสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นเวลา12.05น,นมวลชนเปิดประตูใหญ่ฝั่งหอประชุมใหญ่ให้มวลชนที่เหลือเดินเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่สนามฟ,ฟุตบอลโดยชู3นิ้วพร้อมตะโกนอย่างกึกก้องเด็จการ จงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนอกจากนี้นายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองได้ปรากฏตัวบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานพระนครโดยนายพานุพงศ์กล่าวว่า มาสังเกตการบรรยากาศว่ามีมวลชนมามากน้อยเพียงใดก่อนหน้านี้ไม่คิดว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะปิดประตูห้ามเข้าคิดว่าจะเปิดให้ใช้พื้นที่บางส่วนไม่เข้าใจว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอำนาจอะไรมาห้ามประชาชนสำหรับการดำเนินการต่อไปขอปรึกษาแกนนำก่อนเพราะตนเป็นฝ่ายภูมิภาคไม่ใช่แกนนำหลัก สิ่งที่ตนห่วงในวันนี้ก็คือมือที่3เพราะในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี49และปี53ก็ล้วนมีมือที่3ขอยืนยันว่าพวกเราชุมนุมอย่างสันติเน้น3ข้อเรียกร้องวอนเจ้าหน้าที่ขอให้เปิดพื้นที่เพื่อเลี่ยงการประทะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น อาจารย์เปิดประตูช่องในชั่วแรายง,งานว่านักศึกษาพังเข้าไปช่องนี้มันชั่วจริงๆนะเนี่ยอย่าเถียงเพราะผมดูไล้สดตลอดสื่อสลิมบอกมันพังเข้าไปบางคนอาศัยโรคโควิดอยู่ในตำแหน่งยืดยาวแต่บางคนต้องต่อสู้ทั้งโควิดและความบ้าอำนาจของเผด็จการทหารที่น่าเบือ่อช่วยๆกันไม่เอาทหารนะเพราะบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นค้าขายกับ ต่างชาติก็ไม่ได้เรื่องพรานเงินในครั้งกับขูดรีดภาษีประชาชนเป็นอยู่แค่นั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายนักศึกษาเกิดขึ้นของให้ผลกรรมตกไปอยู่กับหลานมันร้อยเท่าพันเท่าอาจารย์ที่อนุญ,ญาตให้เปิดประตูธ,ธรรมศาสตร์วันนี้ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกเป็นวิราบุรุษอีกหนึท่านขอส่งกำลังใจและรอยยิ้มสู้ๆค่ะถึงไม่ได้ไปแต่เอาใจไปเลยนะครับ 100%มาช่วยกันขับไล่ที่มาสืบทอดเผร็จการปฏิวัติมาเป็นนายกสื่อบางช่องมันบอกพังเข้าไปใครพูดเท็จกันแน่ครับสู้ๆค่ะเอาสิทธิ์ของเราคืนมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมาติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ